มรักแล้วน้ำฝนพัชรินเลิกพระเอกเพราะว่าคลิปเสียงนี้ค่ะต้องบอกว่ารัก7ปีไม่มีความหมายแต่งงานใหม่สามีพูดถึงเมียอีกคนค่ะกลายเป็นเรื่องราวที่ท็อปออฟเดอะทาวน์จริงๆนะคะสำหรับทางด้านของคุณอาร์ตพระสุทธิ์ค่ะออกมาเปิดเผยว่ารับรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่ไม่อยากรับรู้อีกวันนี้น้ำฝนพัชรินได้มาร่วมประกาศรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปีค่ะเป็นสตรีดีเด่นแห่งปีและลูกตัวอย่างกตัญญูประจำปี2556ซึ่งสาวน้ำฝนออกโรงชี้ว่าเป็นเสียงของฝนจริงๆตอนนั้นฝนมีปัญหากับพี่อาร์ตค่ะก็เลยมีโอกาสคุยกับพี่คนหนึ่งแต่เราไม่ได้มีอะไรกันเลยนะคะซึ่งพี่อาร์ตรู้เรื่องนี้ตลอดเลยว่ามันเป็นยังไงแต่อยู่ๆวันนึงก็มีผู้หญิงซึ่งเป็นใครไม่รู้ค่ะโทรมาหาฝนพอเขาโทรมาด้วยคำที่ฝนเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่พี่ที่ฝนคุยเนี่ยกำลังคบอยู่หรือเปล่าซึ่งเขาก็โทรมาต่อว่าฝนก็เลยรู้สึกว่าโอเคอาจจะผิดเองที่ไปคุยกับคนของเขาหรือเปล่าฝนก็เลยขอโทษแต่เราไม่ได้มีอะไรกันเกินเลยส่วนตัวแล้วเราก็เล่าให้พี่อาร์ตฟังและขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะคะว่าเขาเป็นใครฝนขอพูดแค่ส่วนของฝนกับพี่อาร์ตเท่านั้นดีกว่าเนื่องจากเรื่องที่ฝนคุยกับใครมันไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่าพี่อาร์ตเนี่ยรู้เรื่องนี้ตลอดฝนเองก็ไม่อยากให้ทุกคนมองด้วยว่าพี่อาร์ตเป็นคนที่แฉคลิปเสียงเพราะพี่อาร์ตเองไม่ได้เป็นคนแฉแน่นอนเราปรึกษากันเพราะว่าแค่เรื่องที่เรามีปัญหาไม่ได้มีอะไรเกินเลยยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุที่ทำให้เราถอยห่างกันจริงๆเป็นเรื่องความเข้าใจและเรื่องเวลามากกว่าส่วนเรื่องคลิปเสียงที่มีคนหลุดออกมาอีกก็ไม่รู้ว่าอันนี้เกิดจากอะไรนะเราเองก็คาดไม่ถึงแต่ก็แล้วแต่ค่ะเพราะฝนไม่ได้รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ฝนชี้แจงในส่วนของฝนนะคะฝนพูดจริงๆตรงนี้คลิปนี้เนี่ยมันหลุดมา2เดือนแล้วส่วนตัวคงไม่ต้องเคลียร์อะไรแล้วค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องราวข่าวเช้าสะเทือนวงการเพราะอย่างที่หลายคนมารู้ว่าหนุ่มอาร์ตและสาวน้ำฝนนั้นเป็นคู่รักที่ดูแลกันมาดีมากๆแต่ต้องมาพังลงเพียงเพราะว่าความรักของที่3จนทั้ง2เลิกลากันไปในที่สุดซึ่งตอนนี้ทางด้านน้ำฝนเองก็มีรักครั้งใหม่และแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยค่ะล่าสุดหลังจากประกาศข่าวนะคะขายบ้านหลังเดิมสาวน้ำฝนก็ออกมาโพสต์ภาพหลังใหม่ของคุณพ่อคุณแม่เป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับเรือนหอของเธอและสามีอย่างอามโดยบ้านหลังใหม่นี้ได้มีการโพสต์ผ่าน Instagram ก็ออกมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบบ้านให้ได้ฟังค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของอดีตความรักตอนนี้ดีมากๆแล้วแหละค่ะ